ดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะ24ชั่วโมงบนเรือขนทรายยักษ์ค่ะไปเลยนี่เรามีของมาด้วยนะคะจริงๆเราขนไปแล้วรอบนึงของของเราไปเลยเนี่ยถือป่ะทำไมถือยกพร้อมหนึ่งสองสามโอ้โหแข็งแรงมากระวังตกน้ำนะคะไปยังไงเนี่ยเราต้องยกนะคะเพราะว่าโอ้อันนี้เราจะไปยังไงเนี่ยไปยังไงเนี่ยโอ้ยไปยกไปยกไปยกเอาโยนเลยไหมโอ้เด็กๆจะพลาดข้ามไปแล้วนะคะระวังนะคะระวังนะคะระวังระวังรองเท้าโดนข้าวล้างข้าวน้ำไปแล้วนะนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะโอ้ลำนี้นะคะจะเป็นเรือขนดินค่ะนี่เขามีดินอยู่นะคะเทียบเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลำที่3กันเลยค่ะเด็กๆมุ่งหน้าไปแล้วนะคะลำที่ฝันไหวไหมว้าวไหวระวังมือดูความสูงของเรือนะคะสูงมากเลยโอ้เราไปดูลำที่3กันค่ะยอดมากมาใช้ชีวิตอยู่กัน24ชั่วโมงจะรอดหรือไม่รอดดูกันนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาแนะนำเจ้าของเรือนะคะชื่ออะไรคะแพรวค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้แพรวนะคะพาทัวร์เรือลำนี้นะคะใช่ค่ะและอันนี้นะคะคือที่อาบน้ำค่ะนี่ว้าวนี่คือบริเวณที่อาบน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะแพรวาก็อาบน้ำตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วแพรวากระโดดนะเล่นน้ำเจ้าพระยาเปล่าเล่นค่ะอุ้ยว่ายน้ำไม่กลัวหรอคะโอ้สุดยอดไปต่อไปต่อค่ะและนี่คือที่ล้างจานค่ะว้าวนี่เราล้างจานกันตรงนี้เลยนะคะใช่ค่ะอันนี้คือทางเข้าไปในเรือค่ะโอ้มาเลยค่ะนี่มาในครัวมาเลยนี่ในนี้นะมีทุกอย่างเลยใช่ไหมแพรวาใช่ค่ะมีตู้เย็นมีตู้เย็นพัดลมโทรทัศน์คือแพรวาใช้ชีวิตอยู่บนนี้24ชั่วโมงยกเว้นตอนไปเรียนใช่ใช่ไหมโอ้สุดยอดมากเลยนะคะโอ้แล้วเวลานอนที่นี่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็คือถ้าฝนตกล่ะก็ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างมันก็ไม่สะอาดใช่ไหมใช่ค่ะโอเคปังเดี๋ยวเราไปดูครัวกันต่อค่ะนี่เกี่ยวกับว่ามาหนูอันนี้คือห้องครัวนะคะทำกับข้าวกันตรงนี้และวันนี้พิเศษมากเราจะทำผัดไทยกุ้งให้พี่บีค่ะแค่ว่าทำเองเลยเปล่าโอเคชอบกินผัดไทยนี่มีกระทะด้วยนะมีเตาแก๊สทงกระทะอยู่ตรงนี้เลยนะนี่มีมีดเล็กๆด้วยเขียงด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ต่อค่ะตรงนี้จะเป็นห้องซักผ้าค่ะมีไฟด้วยโอ้เรือลำนี้นะคะไม่ธรรมดานะมีไฟต่อมาถึงที่เรือเลยใช่ค่ะแล้วเจ้าของเรือนะคะก็คือแม่ใหญ่ใช่ค่ะอยู่เรือลำนี้มา40ปีแล้วท่านนี่อ๋อเขาจะลงไปหาพี่ฝ้ายข้างล่างกระจายลงหัวเรือลูกต้องไปลงตรงนู้นลงตรงนู้นจะลงทางไหนทางลงตรงนู้นนะคะทางลงนะนี่ที่ทางลงข้างล่างนะคะเขาบอกว่าเรือลำนี้นะคะมีความลึก5เมตรเลยนะคะกระข้างใหญ่โอ้ฟรีกำลังลงไปแล้วนะคะสูงมากเลยมาที2ขั้นเลยวีลงที2ขั้นเลยนะวีI'm not afraid to die.
24ชั่วโมงพี่ฝ้ายถึงขนาดอาเจียนเลยนะคะจำได้ไหมไปตกหมึกไม่ได้น้ำตาไหลเลยก็อ้วกเรืออยู่กับพี่ก็อ้วกพี่ฝ้ายเรือมันไม่ได้ไปไหนเลยนะทำไมอ้วกนี่ค่ะผัดไทยกุ้งสดนะคะกุ้งตัวใหญ่มากเลยนี่ค่ะน่าทานมากเลยน้องบีเนาะค่ะถ้าทางบีจะหิวนะคะอร่อยไหมครับผัดไทยบนเรืออร่อยครับอร่อยครับนี่ถ้าทางหิวกันนะแต่ละคนหิวมากค่ะตัวมาม่าเผ็ดไปไม่กี่นี่เขากินกันท่ามกลางบรรยากาศสวยๆตรงนี้นะคะอันนี้เป็นมื้อกลางวันเดี๋ยวมื้อเย็นเราจะต้องทำอาหารเองใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างเนาะอร่อยไหมคะบรีโอ้โหกินผัดไทยท่ามกลางบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะลมเย็นสบายเลยนะคะเมื่อวานตกอะไรคะปลาบึกอ๋อปลาบึกตัวใหญ่นะจับได้หรอโอ้ตัวมันใหญ่ไปดูเบรียน่ากินเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จสองจานแล้วสบายดีขึ้นไหมคอยยังชั่วแต่เดี๋ยวถ้าสักพักก็อาจจะไม่แน่ตานี่ออกมาเป็นผัดไทยเลยนะใช่เป็นเส้นเลยนะดาดี้กำลังตกปลานะคะมันปลามันเล็กเรือใหญ่กว่ามันก็ไม่กินแล้วจริงค่ะเรากินข้าวกันเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างจานแต่เราจะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำใช่ค่ะเราจะต้องเคลียร์เศษอาหารก่อนนี่เราเป็นการแบบรักษาแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะจริงๆเศษอาหารน่ะเทได้เพราะว่าปลามันกินได้แต่อย่าทิ้งพวกเศษกระดาษพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยมีพลาสติกอยู่ตรงนู้นพลาสติกอ่ะห้ามทิ้งลงแม่น้ำอย่าทิ้งเศษอาหารได้เพราะปลามันกินแล้วยังไงต่อขออะไรมากมาขออะไรมากขอจีขอจีขออีไหมเน่ขอซีแล้วก็อะไรวะเนี่ยฝนตกอีกแล้วยังเล่นไม่เป็นเลยเอาใหม่ใหม่ยังไงนะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะคะเราก็จะมาเล่นการ์ดอูโน่กันนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าใครแพ้นะคะจะต้องวิ่งรอบเรือค่ะเรือยักษ์เนี่ยนะใช่ค่ะแต่ดูท่าน่าจะได้แค่เดินแหละโอเคเดี๋ยวบีแจกเลยบีคนละ7ใบนะคะทานสีน้ำเงินลงสีเหลืองลงสีเหลืองน้องวินจะคล้องช่องได้เปลี่ยนเปลี่ยนแพ้บีจะต้องวิ่งรอบเรือต้องวิ่งเลยเหรอโอเคเดี๋ยวบีนะคะจะวิ่งค่ะรอบเรือยักษ์นี้เลยวิ่งเลยค่ะโอ้เจอรองเท้าแล้วเจอรองเท้าแล้วรองเท้าใครไม่รู้รองเท้าตัวเองพังรองเท้าตัวเองพังใส่รองเท้าคนอื่นก่อนวิ่งรอบเรือเลยค่ะ1รอบรองเท้ารองเท้าคนข้างรองเท้าคนใหญ่เจอรองเท้าแล้ววิ่งเลย1 2 3วิ่งรอบเรือเลยนะคะออกไปอีกมองไม่เห็นพี่ออกไปรอบค่ะ1รอบโอ้ไม่ง่ายเสร็จแล้วค่ะอีกรอบนึงเอ้าไม่ใช่มันยังไม่ครบรอบไงมันยังไม่ครบแล้วอ
ไปล่องเรือค่ะลำเล็กเหรอคะเปล่าค่ะลำใหญ่นี่แหละค่ะเราจะไปชมวิวสวยๆใช่ไหมใช่ค่ะไปโอเคงั้นลุยเลยเดี๋ยวดีๆนะแม็กซ์ไปเลยไปลองหน้าเลยลูกก็ชิวว่ะตรงนี้เลยได้ป่ะนี่นะคะเราจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเบรเล่นหมาเฮ้ยน่ารักชื่อโควิดชื่ออะไรนะโควิดเฮ้ยเขาคาบอะไรอ่ะเอาผิดลำมาเร็วผิดลำเฮ้ยมาคาบขยะมาทุกคนหมาน่ารักมากเลยน้องโควิดเฮ้ยแต่เก็บขยะไม่เหมือนหมาบ้านเราเออหมาบ้านเราหมาบ้านเราเฮ้ยลงกวนน้ำทุกคนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับแพรวาจะปลดเชือกแล้วโอ้โหคล่องแคล่วมากเลยน้องแพรวาสุดยอดเห็นแล้วหมาน่ารักต้องแบบต่อไปเราต้องสั่งขับเคปแบบนี้ใช่ให้เก็บขยะว่าต้มเต็มๆก่อนที่จะไปเก็บขยะจมน้ำก่อนเราเริ่มไปแล้วนะจ้าปลาตอนนี้นะคะเรือเราก็ออกจากท่าแล้วนี่ค่ะไกด์เราเห็นหมาไหมหมากำลังว่ายน้ำหมาอยู่บนน้ำเอ้ยหมาว่ายน้ำสกายเลอร์หมาว่ายน้ำว้าวเก่งอ่ะนี่โอ้ว่ายน้ำได้ลึกด้วยเนี่ยเจ๋งครับอะไรนะครับเจ๋งครับเจ๋งครับบอกหมาเก่งจังเลยครับเก่งมากครับนี่นะคะเรือเราลำใหญ่มากเดี๋ยวจะพาลงไปดูตรงนู้นนะคะนี่นะคะเราจะใช้เรือเล็กนะคะที่เห็นนี้นะใช้เรือเล็กนี้นะคะลากเรือลำใหญ่นี้ค่ะว้าวโหสุดยอดอ่ะยอดมากเลยพี่ฝันช่องเรานี่เล็กๆไม่นะใหญ่ๆทำค่ะเห็นไหมตอนนี้เราวนหลูเป็น360องศาแล้วเนี่ยยอดมากเลยอยากรู้ว่าพี่ฝ้ายจะอ้วกอีกไหมเนี่ยนั่นน่ะสิลุ้นมากเลยขนาดเรือนิ่งพี่ฝ้ายยังอ้วกขนาดนั้นนะนี่เรือเล็กเพื่อนที่ใช่เราจะรอดที่อยู่กับพี่อ่ะไปที่ไหนมาเลยนะคะอยู่กับพี่ค่ะตอนนี้ต้องนั่งหันหน้าอย่างเดียวใช่เลยค่ะใช่สกายเลอร์อย่าลืมรูปหลังพี่ฝ้ายนะเพราะพี่ฝ้ายจะอ้วกใช่ต้องดูแลพี่ฝ้ายดีๆนะสกายเลอร์รูปหลังไม่ใช่จริงนะไม่ใช่ไม่ใช่คุยใช่ขนาดนั้นหรอกนี่เดี๋ยวเราชมทัศนียภาพสองแม่น้ำเจ้าพระยานะคะสบายไหมครับสบายขอรู้หน้าฮะนี่นะครับนี่ค่ะอันนี้คือนี่นะครับโบ๊ทนะครับเรือโบ๊ทไอ้เจ็ตสกีนะครับนี่นะครับวิวโดยรวมสวยมากเหมือนเขา
จะมาแข่งนะครับผมพี่เปิ้ลนาคอนเปล่าโหมาเป็นกระพัวเลยค่ะไม่ธรรมดาแซวๆมีแซวเขาอีกเราห้ามไปตรงนี้ครับสะพานพระราม4แต่ถ้าเราเรือใช่ค่ะใครเคยผ่านน่าจะเคยหลายคนนี่นะคะเจ้าของเรือกับเจ้าของช่องเขาคุยกันอันเนี้ยอะไรนะเรือข้ามฟากเรือข้ามฟากมันลื่นจริงมันก็จะเป็นหน้าจะตายอันนี้เขาจะโชว์อย่าทำให้ฟิวนะโหลดโอ้โหนี่เขาชิวครับทุกคนขอลองทำหน่อยทำได้เนี่ยวันนี้ทำได้มันแค่ลื่นเฉยแต่ก่อนพี่ถามเนี่ยปุ๊บรอดหมดและนี่ก็เป็นการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่เลยซึ่งเราไม่เคยได้สัมผัส มันแปลกใหม่จริงๆคือการกินนอนอยู่บนเรือเนี่ยมันไม่ได้สบายนะมันไม่ได้มีแอร์แล้วการเข้าห้องน้ำนี่ก็ไม่ได้สบายนะคือเข้าห้องน้ำกันยังไงคะเขาไม่มีห้องน้ำอ่ะเขาต้องไปใส่ผ้าถุงแล้วก็นั่งบนไอ้กระโถนกระโถนเออซึ่งคิดดูดิก็ไม่ง่ายแต่ว่าถ่ายหนักถ่ายเบามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะใช่แต่ว่าพี่ว่าเขาก็มีความสุขในแบบของเขาไงใช่ป่ะอยู่แบบเรียบง่ายใช่แบบเรียบง่ายคือเนี่ยห้องที่อยู่เมื่อกี้ค่ะก็ไม่มีแอร์นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนไงใช่ลมเย็นมากเอาจริงตอนนี้คือลมเย็นมากใช่พี่เพิ่งหาแต่ให้พี่ผัดอยู่บนเรือนี่คงจะหาแฟนไม่ได้เลยขนาดอยู่บนบกยังหาไม่ได้แล้วนี่คืออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่บนเรือจะหาได้ไหมจะหาได้หรือเปล่าบอกว่าเดี๋ยวคุณลุงนะคะเขาจะพาเราไปซิ่งนะคะบนเรือลำเล็กโยนไปตรงไหนอ่ะโยนเอาแล้วเอาแล้วพี่โยนไหนนะขอลองโยนโยนจำแล้วเนี่ยเอาเลยบีโอ้โหแล้วดูมันโยนแต่ละคนนี่ดูไม่ใหญ่ต้องแค่มากเลยตอนนี้เราอยู่ในไหนคะเราอยู่ในเรือเรือยนต์ใช่ไหมเรือยนต์นี่นะคะไม่มีเปรด้วยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปซิ่งกันนะคะด้วยเรือลำเล็กแล้วไม่อยากจะบอกนะวะว่าคนที่ขับเรือนะคือขับเรือกับแพรวาด้วยนะสกายเลอร์ด้วยโอ้ย
องขับไหมบีลองขับไหมลองขับไหมไม่ว่าสอนไม่ว่าสอนหันมองตรงเหล็กแล้วก็ได้เลยนี่เคยเล่นน้ำคลองกันปะเนี่ยเคยเปล่าเคยตอนไหนตอนที่เราไปที่นั่นไปที่นั่นไหนที่ที่เราจับกบปลาไหลอ๋อทุ่งนาเหรอใช่
คลองเล็กอะดิอ๋ออันนี้คลองใหญ่แต่ว่าคลองอันนี้สะอาดนี่แม่น้ำคลองนี้ไม่ใช่คลองค่ะเขาเรียกแม่น้ำค่ะริเวอร์ริเวอร์มาโอ้เรือล่มเรือล่มว่าก็ว่าเรือล่มสาวสาวไม่รีรอรีขวาเรือไว้นะพี่พี่พี่ไอ้ตรงนี้ตรงนี้โอเคค่ะตอนนี้สภาพทุกคนแบบว่าตัวดำปี๋เลยแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมทำกับข้าวใช่ค่ะไปเลยกันตรงนี้เลยนะคะใช่ค่ะเปิดน้ำค่ะเปิดน้ำโอ้แชมพูด้วยแชมพูระวังตกนะคะสีโอ้โหตอนนี้ถ้าไกลแล้วจะทำอะไรครับไข่เจียวครับทำไข่เจียวไข่เจียวเสื้อไหนๆก็เลิศแล้วช่างมันโอเคมาเทเลยเบาๆนะเพราะกระทะมันร้อนแล้วต้องเบาๆระวังโดนเตี้ยนะลูกเอาเตี้ยเตี้ยระวังโดนร้อนลูกอุ้ยเก่งจังเลยทำไข่ให้พี่ๆทานนะคะสไตเลอร์เก่งมากเลยครับนี่อ้าวตะหลิวโอเคเดี๋ยวสไตเลอร์นะคะก็ทำไข่เจียวให้พี่ๆกินนะส่วนพี่ๆทำไมชิวเล่นกีตาร์อยู่นะคะเมื่อกี้เราไปเล่นน้ำกันมาแล้วอาบน้ำแล้วเรียบร้อยระวังตกนะลูกตรงนี้สูงมากบอกเลยตกไปคือแขนหักขาหักคอหักตายตายเลยตายดีกว่าต้องระวังต้องระวังเพลงอะไรครับยังไม่มีไข่เจียวสับไข่เจียวสับไข่เจียวสับสไกเลอร์เป็นแผนกพ่อครัวนะคะไข่เจียวสับนะโอ้เดี๋ยวพี่ๆนะคะก็จะทำผัดผักบุ้งแล้วก็กะเพราหมูสับนะคะเพิ่มด้วยพี่ๆต้องยังมีเงี้ยกระเป๋าวิ่งฉุกถึงยังมีเงี้ยกระเป๋าวิ่งฉุกคนชนะต้องกินไข่เจียวของผมคนชนะถึงจะได้กินไข่เจียวใช่ปะใช่ครับตอนนี้นะคะเรากำลังเด็ดผักบุ้งกับเด็ดใบกะเพรานะคะพอดีเราจะทำเมนูผัดผักบุ้งแล้วก็กะเพราหมูสับค่ะมีวันตัวนึงลอยว่ายน้ำดูเจ็บช้ำสวงอุรากว่าที่เคยอันนี้เป็นนักเต้นนะคะมันพยายามตามรักซ้ำเฉยแต่สุดท้ายดันไม่เคยจะน้ำนกกว่าแดดดี้บอกว่าผัดจระเข้กินด้วยอยากกินกะเพราจระเข้กินกะเพราจระเข้นะนี่นะคะพี่เพชรเด็ดผิดนี่เหมือนจริงมากเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะให้เบียน่านะคะโชว์ฝีมือในการผัดผักบุ้งค่ะใช่ค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะรอสักพักนึงให้น้ำมันร้อนเจียวไว้เจียวไว้ให้มันพอเป็นเหลือแล้วไปปุ๊บเลยนี่นะคะเลยค่ะเอาถ่ายหรือเปล่าใช่ค่ะนี่นะคะหนูทำผัดผัดกุ้งค่ะเดี๋ยวเราไปดูพี่เคททำผัดกะเพรานะคะกระเทียมค่ะพี่เคสน้ำมันร้อนแล้วเบาๆแล้วลูกเบาๆโอเคค่ะแล้วก็เตี๋ยวค่ะเตี๋ยวให้มันเหลืองเหลืองหอมๆ
โอเคอันนี้เป็นครั้งแรกของมิเคนนะคะทำกะเพราใช่ไหมใช่ค่ะจะฉุนๆหน่อยนะคะอ้าวตอนนี้ก็ผัดหมูค่ะโอ้ยปลาตกปลาตกปลา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 ตกปลาหมึกตกปลาอะไรครับตกปลาหมึกค่ะปลาหมึกปลาบึกปลาบึกปลาหมึกหมึกใส่เลยเนี่ยความอร่อยอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้ก็คนใส่หมดนี่นะคะผัดกะเพราของพี่เคนค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปทานข้าวเย็นกันค่ะโหน่าทานอ่ะโอ้บีบีเอาหมดนั่นเลยเหรอลูกบีทั้งข้าวไม่พออ่ะข้าวไว้นั่นเลยไอเด็กๆมันจะกูกันไม่เป็นไม่ได้ถ้ากระตัวเลยคุณลุงบอกบีบีกับแม็กบีกับแม็กเชียร์ใครคะระหว่างทีมหมากับทีมบีกับแม็กทุกคนคอมเมนต์มานะคะเชียร์ทีมไหนทีมหมาหรือทีมคนตอนนี้นะครับพาทิก็ใกล้จะตกดินแล้วนะครับเราก็จะมากางเต็นท์นะครับข้างล่างตรงนี้นะครับดูว้าวนอนกันข้างล่างเลยใช่ไหมครับผมมีที่ให้นอนเยอะเลยค่ะเลือกเลยนะ เลือกเลยลูกเราก็จะลงข้างล่างนะครับระวังนะครับมาส่งของต่อค่ะโยนเลยโยนเลยหรอค่อยส่งไปวางปล่อยเลยตอนนี้เราก็จะให้แดดดี้ช่วยเรากางเต็นท์นะคะเพราะว่าเรากางเต็นท์ไม่เป็นตอนนี้นะคะเราก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งในเต็นท์กันค่ะโดยที่เราจะเอาที่นอนมาวางนะคะแล้วก็มีไฟด้วยค่ะใช่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาปูที่นอนกันเริ่มตอนนี้นะคะเรากำลังจะทำไฟเรืองแสงค่ะโอเคนะคะก็กำลังจัดที่นอนนะคะนี่ค่ะเราก็ต้องปูผ้ากันก่อนนะคะนี่เป็นถุงนอนนะคะแต่ว่าสามารถเป็นปูผ้าไดนะคะอยากให้พวกเรานะคะไปใช้ชีวิต24ชั่วโมงที่ไหนอีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะ